สวัสดีค่ะพบเราเช่นเคยนะคะกับช่องช้างเฟดพายทองคำพายทองแท่งนะคะตอนนี้ผู้ใหม่กับแม่เป๋วกำลังกลับมาจากตัดอ้อยนะคะเดี๋ยวจะเอามาลงให้แม่ทองคูณนะคะวันนี้แม่ทองคูณมาอยู่ที่บ้านใหม่แล้วนะคะเพิ่งย้ายมาเมื่อวานนะคะมาอยู่ที่บ้านใหม่เรียบร้อยนะคะไปดูแม่ทองคูณก่อนดูอาการแม่ทองคูณหน่อยสิมาอยู่บ้านใหม่แล้วเป็นยังไงเห่าบ่ไม่รู้อ่ะบ่เห่าหรอวะบ่เห็นพอวายหยังแม่บ่เห่าเด้แต่ลูกเห่านําบักคักเลยกําลังยืนกินอ้อยสบายใจเลยนี่บรรยากาศดีนะคะเมื่อเช้าเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกข้างหลังเป็นภัยเอกสิทธิ์นะคะมาอยู่ใกล้ผู้บ่าวเลยแม่ทองคูณพาสาวใหญ่มาอยู่ใกล้ผู้บ่าวฝั่งนี้ก็มีนะคะฝั่งนี้ก็มีผู้บ่าวเยอะแยะเลยสองเชือกเดี๋ยวนี้ให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นตอม่อนะคะตอม่อที่ทางองค์การสวนสัตว์เขาแจกให้เขาแจกให้เป็นเหล็กนะคะเป็นเหล็กแล้วก็เราก็มาดัดทำเป็นตอม่อนะคะตรงนี้นะคะสีขาวๆตรงนี้แล้วก็อันนี้ยังไม่มีดินมาถมนะคะเราต้องรอดินมาถมก่อนถึงจะแม่ทองคูณมาผูกตรงนี้ได้นะคะช่วงนี้ก็อยู่ตรงต้นไม้นี้ไปก่อนอาจจะร้อนบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำโรงช้างนะคะเพราะว่าเราเพิ่งทำบ้านเสร็จงบประมาณก็จะหมดต้องหาต้นไม้ใหญ่ๆให้ผูกไว้แม่ทองคูณเนี่ยจะเป็นช้างสั่งยังก่อสั่งแม่โคดิสั่งแม่โคนะสีดำแต่ต้นใหม่นางเห็นต้นไม้เล็กๆไม่ได้นะคะขุดรากขุดโคดออกมาให้หมดเลยแดดเริ่มออกแล้วแดดออกแล้วเดี๋ยวนางจะร้อนหรือเปล่าหรือพ่อไหมใช้งานพ่อไหมเอาอ้อยลงรถคนเดียวนะคะทำไปบ่หนาสิหาวดอกว่าเนาะบ่มีห้อยอันนี้บ่มีห้อยขี่ยังเป็นก่อนอยู่บ่มีห้อยเตะห้อยหยังปกติคือถ้าช้างไม่เคยมาอยู่หรือมาอยู่ที่ใหม่ๆเขาจะนี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเห่าภาษาลาวเขาเอิ้นว่าเห่าค่ะเขาจะยังไม่คุ้นกับที่ตอนนี้ลุงช้างที่เก่าก็จะเหลือแค่น้องทองคำน้องทองแท่งแล้วก็น้องไข่มุกนะคะคึกคักช้างก็จะคึกคักไปเนาะโมโหแล้วเนาะเคยบอกแต่เห่าก็ว่าเห่าแล้วเนาะบอกภาษาบ้านเกิดเนาะยังกินอ้อยเลยต้นไม้นี้ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะคะเพ
ราะว่าใหญ่กว่านี้ก็แม่ทองคูณก็สามารถล้มได้นะคะไม่ใหญ่ของเราไม่ใหญ่ความสามารถเยอะเหลือเกินนะคะช่วงนี้น้องทองคำกับน้องทองแท่งก็จะห่างแม่ก่อนนะคะเพราะว่าแม่ทองคูณเข้ามาอยู่ในโครงการสวนสัตว์นะคะอยู่กันคนละโครงการก็ไม่สามารถที่จะผูกด้วยกันได้นะคะถ้าน้องทองคำน้องทองแท่งคิดถึงแม่เดี๋ยวพ่อใหม่จะพามาเล่นบ่อยๆนะคะคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่เอามาผูกด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะคืออยู่คนละโครงการนั่นเองนะคะน้ำด่างให้ผู้เบาอีกแล้วใช้งานพ่อใหม่ใส่งานพ่อใหม่เห็นกันผู้เดียวก็แม่ไปซอยตัดซอยแบกแล้วดิที่บ้านนี้คุณปู่ก็จะเลี้ยงไก่ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นคุณย่าก็จะปลูกผักนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะฮะมูมีโฮมแล้วอาจจะร้อนหน่อยนะคะขึ้นหอลูกบ่คุณไม่ไงไม่ไงขึ้นหอดบักดือบ่ฮะเฮ็ดนาอกินใบตายน้ำนะคือว่าแล้วแต่ลมแดดออกแล้วห่อนตัวห่อนตัวเบิ่งไปเล่นต้นไม้ได้นี่ง่วงเขียวเลยเงาบ่ล่ะเงาบ่ล่ะพูดโอ้สิอยู่แบบไหนก็ได้ค่ะอยู่นั่นก็เฮ็ดลูกกินหญ้าก็เฮ็ดใส่ลูกดีดีเด้ถอยไปใส่ล่ะหันหาผู้เบาถูถือใจเพิ่นบ่ได้ถูตั้งโดนเด้เนี่ยสิถูกับบ่ถูกินมันเหมือนกันน่ะค่อยสั้นน่ะสิสั้นสูบังคับเห็นคนบ่ได้โอ้ยยังเหลืออยู่นี่นั่นมันของพื้นหน้าถือโซ่แบกโซ่ออกมาพร้อมเลย
แล้วก็ดูดไปเนาะคุณนายเอ้ยโอ้ยโอ้ยกลัวสีเก่าออกมาได้บ่เหยียบขี่เจ้าของค่ะก็พามาดูที่อยู่ใหม่ของแม่ทองคูณนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องช้างแฝดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะอย่าไปกวนกำลังกินหญ้ากำลังกินอ้อยอยู่ตะกะจีมีลูกบ่แน่นั่นมีลูกบ่แน่นั่นถามเบิ่งเบิ่งไหมมีใครอยู่ข้างในบ่มีใครอยู่บ่มีใครอยู่แน่นั่นบ่จับเงินไหนเงาแตกเงินนั่นจ้ะไปกวนเออนั่นน่ะวีหูเออเย็นดีเย็นดีอันนี้เห็นไหมวี่ใส่หนาเลยไม่ไงปัดปัดเฮ้ยเย็นดีเลยปัดปัดไปหากวนเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ